ุรีเมื่อคืนเนี่ยที่สมุทรปราการซอยกิ่งแก้ว25มีไฟไหม้จุดที่ไฟไหม้เนี่ยห่างจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์9ไปไม่ถึง100เมตรนะครับบ้าน2ชั้นหลังนี้เดี๋ยวดูนะครับคือมันน่าหวาดเสียวเพราะว่าใกล้โรงพยาบาลใหญ่ด้วยนะครับและเป็นชุมชนด้วยนะครับคือลักษณะปลูกติดกันหลายหลังนะคะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้อย่างที่บอกมันเป็นชุมชนนะคะความรุนแรงของเพลิงเนี่ยจากชั้น2ของบ้านดูเหมือนจะลามไปบ้านที่อยู่ติดกันด้วยชาวบ้านนี่ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดออกจากบ้านนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยสามารถช่วยแมวมาได้นะแมวอยู่ในตู้เสื้อผ้าในบ้านที่ไฟไหม้เนี่ยค่ะช่วยออกมาได้แต่ก็ต้องอาศัยทั้งรถดับเพลิงของทั้งอบต.ราชาเทวะแล้วก็จากเทศบาลใกล้เคียงเนี่ยร่วม10คันก็ระดมฉีดกันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะดับเพลิงได้สำเร็จนะคะส่วนบ้านนี่ก็ไปทั้งหลังเลยบ้านข้างๆก็รับความเสียหายเล็กน้อยค่ะทีนี้พอไปถามเจ้าของบ้านนะคะคุณเพ็ญศรีธงแดงงามก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนอนอยู่ที่ชั้นล่างแล้วได้ยินเสียงหลานชายที่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้ก็สะดุ้งตื่นค่ะแล้วก็เห็นไฟเนี่ยมันกำลังไหม้ที่ใกล้หน้าต่างข้างหิ้งพระหลานก็พยายามวิ่งไปเอาถังดับเพลิงมาฉีดแต่ว่าถังมันใช้การไม่ได้อะค่ะตัวเองกับคนอื่นๆก็ต้องพากันวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านแล้วก็โทรแจ้งขอความช่วยเหลือเห็นแล้วหวาดเสียวนะครับใกล้โรงพยาบาลด้วยนะครับนี่คือสภาพเมื่อคืนนะฮะหลังจากที่เขาดับเพลิงได้เรียบร้อยนะครับค่ะก็คาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูสาเหตุค่ะ